รู้ไว้ใช่ว่าประชาคมอาเซียนเด็กๆในหมู่บ้านซัดซัดยูใกล้กับเมืองพุกามได้รับความสนใจจากชาวพม่าและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเพราะเป็นหมู่บ้านเดียวในเมียนมาที่ยังคงเห็นเด็กผูกจุกตามธรรมเนียมโบราณส่วนในประเทศไทยของเราเองนั้นผมจุกก็เคยเป็นทรงผมยอดฮิตในสมัยโบราณเช่นกันรวมไปถึงผมแกละผมเปียและผมโกะโดยทรงผมทั้งหมดนั้นจะมีจุดร่วมก็คือการโกนศีรษะส่วนใหญ่และเหลือพื้นที่ผมเอาไว้บางส่วนในขณะเดียวกันคนไทยก็ยังมีความเชื่อเรื่องของขวัญก็คือบริเวณกลางกระหม่อมของเด็กซึ่งยังคงบอบบางและต่อกันไม่สนิทจึงจำเป็นจะต้องเลี้ยงผมไว้บางส่วนเพื่อปกปิดขวัญนั่นเองเมื่อเลี้ยงผมยาวขึ้นก็จะมีการสร้างสรรค์และออกแบบทรงผมต่างๆขึ้นมากลายเป็นจุกแกละเปียและโกะนั่นเองค่ะ